พียงเพราะว่ายืนเห็นตาหากลังไปเรื่อยขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็จะได้มากล่าวธรรมะในวาระที่ท่านสาธุชนได้ตั้งศพคุณโยมซ้อนทองย้อยเพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศผลแก่คุณโยมซ้อนตามประเพณีนิยมในทางพระพุทธศาสนาจุดประสงค์สำคัญของการตั้งศพบำเพ็ญกุศลประการที่หนึ่งเพื่อที่จะเป็นการแสดงญาติธรรมคือเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ญาติมิตรได้มาแสดงความอาลัยต่อการจากไปการที่ญาติมิตรจำนวนมากได้มาแสดงความอาลัยแก่ผู้ที่จากไปจะมีผลต่อกำลังใจของผู้ที่อยู่กล่าวคือการมางานศพมาแสดงความอาลัยต่อผู้จากไปและมาเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ยังอยู่กล่าวสำหรับการแสดงความอาลัยต่อผู้ที่จากไปนั้นก็นับว่าเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประเพณีที่ออกมาจากความรู้สึกคิดถึง เคารพนับถือหลายสิ่งและประการรวมกันจึงมาแสดงความอาลัยมาแสดงความคิดถึงขณะเดียวกันผู้ที่สูญเสียบุคคลที่รักก็อยู่ในความทุกข์เช่นเมื่อคุณพ่อจากไปก็นำความเศร้าโศกเสียใจมาแก่คู่ชีวิตนำความเศร้าโศกมากับลูกหลานคุณพ่อสอนนับว่าเป็นผู้มีบุญเพราะมีอายุถึง98องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากแต่เกิดแล้วจะมีอายุยั่งยืนก็เป็นเรื่องยากฉะนั้นคุณพ่อสอนก็ได้ข้ามสิ่งที่ยากไปได้ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องสะสมปฏิบัติศีล5และปฏิบัติกุศลกรรมบถ10อย่างน้อย15ข้อสมบูรณ์จึงเกิดมาเป็นมนุษย์คุณพ่อสอนได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่ามีกุศลกรรมบถ10มีศีล5สมบูรณ์ถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดในภพอื่นเกิดในที่อื่นที่ไม่ใช่ภพภูมิของมนุษย์นั้นการมาเกิด ของทุกคน มาโดยธรรมะธรรมะเป็นผู้นำมาถ้าหากธรรมะไม่เพียงพอการเกิดเป็นมนุษย์ก็แสนยากเราจะเห็นว่าบางคนนั้นเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์บางคนมามองดูโลกแล้ว
ก็เสียชีวิตไปการที่จะมีอายุยืนถึง98ปีเป็นเรื่องที่หาได้ยากบางคนมีความพร้อมสูงแพทย์พยาบาลเงินทองมหาศาลแต่อายุก็ไม่ยั่งยืนอาตมาปีนี้อายุ65ปีมีเพื่อนเป็นคนดังๆเยอะบ้านเราก็เช่นพุ่มพวงดวงจันทร์อายุเท่ากันแต่30ต้นๆพุ่มพวงก็จากไปแล้วถ้าใน นักร้องระดับโลกไมเคิลแจ็คสันอายุคราวกันอีกเหมือนกันมีเงินทองมากมายเป็นพันล้านแต่ว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งคือนอนไม่หลับจึงต้องกินยานอนหลับมีเงินมีทองมากมายมีบ้านสวยสร้างแบบสุดๆตามที่ปรารถนาแต่นอนไม่หลับมีบ้านหรูบ้านใหญ่นอนไม่หลับอ้าวนอนไม่หลับคนรวยก็ไปกินยานอนหลับยานอนหลับก็จะต้องมียาปลุกให้ตื่นกินคราวละสองขนาดสุดท้ายก็พลาดจนได้กินยานอนหลับเยอะแล้วก็ลืมกินยาปลุกให้ตื่นก็พ้นไปเลยอายุ50ต้นอีกคนหนึ่งที่ทำโทรศัพท์ให้เราพูดทุกวันนี้ดูหนังดูอะไรพร้อมกับสตีฟจ็อบส์ก็เรียกว่าอายุ50ต้นๆก็เป็นมหาเศรษฐีไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าอยู่ใช้เงินได้ไม่กี่ปีก็ต้องจากไปงั้นบางสิ่งบางประการการที่คนจะมีอายุสั้นหรืออายุยืนก็จะมีองค์ประกอบตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นพระองค์ตรัสไว้ว่าคนที่จะมีอายุยืนในอดีตชาติไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยทำร้ายสัตว์เมื่อจากโลกนี้ไปก็เกิดเป็นเทวดาเมื่อเสวยสุขในสวรรค์มาเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นผู้ไม่มีโรคไม่มีภัยมีอายุยืนนั้นอายุยืนก็มีเหตุปัจจัยจากความเป็นคนใจดีมีเมตตาต่อคนต่อสัตว์จึงทำให้มีอายุยืนนั่นชีวิตจึงแตกต่างกันอายุสั้นอายุยืนบางทีองค์ประกอบอื่นเงินมีเยอะโรงพยาบาลมีประกันชีวิตแพงแต่ก็ไม่ได้อยู่ให้ได้ใช้ประกันเพราะว่าอาจจะเสียชีวิตไปก่อนนั่นปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาคือบุญที่ทำกันมาแต่ปางก่อนนั่นคุณพ่อซ้อนก็ถือว่าท่านด้วยพลังของบุญมาเป็นเวลาถึง98ปีก็ถึงเวลาที่จะต้องจากการจากก็คือเกิดใหม่ตามอัธยาศัยถ้าเปิดพระไตรปิฎกหลายเล่มเกี่ยวเรื่องการเกิดใหม่จะพูดสั้นก็เรียกว่าถ้ามีเหตุปัจจัยให้เกิดก็เกิดไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ไม่เกิดทีนี้ถ้าพูดละเอียดลึกลงไปอีกอะไรที่จะนำไปเกิด
อีกต่อไปรวบรวมไว้ทั้งหมดก็เริ่มต้นด้วยกรรมคือการกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นของดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีสิ่งดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็สลับกันไปและทุกกรรมให้ผลทั้งหมดเวลามันให้ผลถ้าเรานั่งสังเกตเป็นเรื่องอัศจรรย์ถ้าบุญไม่ถึงเนี่ยแม้แต่จะได้ฉันเพลก็อดอาตมาเคยดูคราวหนึ่งโยมคนหนึ่งขับรถไปแสดงธรรมไปที่จังหวัดพังงาวันนั้นก็ไปหาโยมก็ฝ่ายท่านนายกพุทธสมาคมสมัยนั้นหรือว่าประธานสภาวัฒนธรรมก็นิมนต์ไปเทศที่โรงเรียนชุมชนระยะทางก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงนิดๆจากนั้นก็ออกจากจุดนั้น9โมงฉันเพลสบายมากก่อนออกมาโยมก็บอกว่าฉันซะก่อนไหมท่านจะได้ยินว่าปลายทางไม่เข้าท่ากว่าตามรายงานมีสตอมีลูกเมียงอะไรครบชุดก็เลยบอกเอ้าไม่ฉันตรงนี้แหละทีนี้พอขับรถไปโยมขับไปเรื่อยๆ10โมงกว่ายังไม่ถึงจุดหมายมันไม่มี GPSขับมาเรื่อยอ้าวหลงมาเกือบ200โลเกือบออกสุราษฎร์ย้อนกลับไป11ครึ่งกลางหุบเขาแล้วก็สงสัยอดเพลก็เลยลงไปที่ร้านนั้นร้านทั้งร้านอยู่มีมาม่าอยู่2ห่อมีมาม่าอยู่2ห่อแค่นั้นก็บอกเอาก็ลวกให้หน่อยทีนี้นี่บุญอาตมาก็แค่มาม่าสองห่อวันนะจากนั้นก็ขับรถมาที่โรงเรียน 3-4 สำรับที่ก็วางไว้มาตอนบ่ายโมงแล้วอันนี้อธิบายว่าเนี่ยก็คืออาจจะไปแกล้งใครไม่กินข้าวไว้ช่วงใดช่วงหนึ่งอันนี้กรรมเล็กๆที่มันเกิดขึ้นมันของตายอยู่แล้วเขารายงานว่าเนี่ยหลายถาดอยู่เนี่ยก็ถึงเวลาก็ไม่ได้กินจนได้เจอมาม่าสองห่ออันนี้ก็ยกตัวอย่างหลายเรื่องหลายราวเราสังเกตเรื่องมันน่าจะได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้นี่เขาเรียกว่าเรื่องกรรมดีกรรมชั่วสุดแล้วแต่เรื่องกรรมดีก็มีเยอะเรื่องกรรมดีก็มีเยอะที่ว่าพอถึงเวลามันก็มีของคุ้มครองมีคราวหนึ่งอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเพราะธรรมดานี่จะต้องติดเงินไปสัก10ดอลลาร์บัตรนักศึกษาบัตรรถเมล์สามอย่างเวลาไปไหนแต่วันนั้นได้แต่บัตรนักศึกษากับบัตรรถเมล์ลืมปัจจัยก็ไปเรียนจน11โมงก็คิดว่าวันนี้คงไม่ได้ฉัน 100% ต้องซื้อแต่ก็บุญที่เคยทำในชาติปางก่อนก็หมายความว่าวันนั้นให้บังเอิญมหาวิทยาลัยจัดเทศกาลชิมอาหารมี 4-5 เต้นวางไว้โอ้ยพอเดินผ่านเนี่ยถ้าแปลว่านิมนต์ให้มาชิมนะก็ชิมจนอิ่มเต็มที่นะ 3-4 เต้นข้าวเต้นนี่ก็ชิม
อาหารไทยเอาข้าวเต้นนี่ก็ชิมอาหารเม็กซิกันเอาอาหารเยอรมันสามสี่เต้นก็เรียกว่าเรียบร้อยไม่ต้องมีตังค์มันไม่อดเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่ากรรมดีกันด้วยเพราะฉะนั้นอาตมาก็จับมาสังเกตหมดเรื่องกรรมดีให้ผลก็ให้ผลถึงคราวตาจนให้ผลอยู่แต่นี่กรรมชั่วอย่างเติมมาม่าสองห่อเนี่ยก็ให้ผลอยู่เหมือนกันคือเวลาที่กรรมพวกนี้มันให้ผลเราหลอกไม่พ้นเวลาที่โชคดีมันก็หลอกไม่พ้นเวลาที่กรรมร้ายๆออกมาในชีวิตมันก็หลบไปไม่พ้นเขาเรียกว่ามันมีเหตุปัจจัยอันนี้เล่าประสบการณ์เรื่องของกรรมฉะนั้นกรรมดีหรือกรรมชั่วการให้ทานหรือว่าไปขโมยของพวกเขาที่เราจะต้องส่งคืนเนี่ยมันก็มีของมันตลอดมีตลอดอันนี้ก็คือเรื่องที่เรียกว่าหนึ่งกรรมแต่พอเราทำกรรมมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เองอ้าวทีนี้หนึ่งกรรมสองตัณหาแต่เมื่อมีกรรมยังมีพลังตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้ากระทำกรรมไปตามความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็เป็นพลังผลักให้เดินหน้าต่อไปไม่ว่าในเรื่องใดเพราะนั้นตัณหามันก็จะมาคู่กับกรรมแล้วก็ต่อไปมันมีอีกตัวหนึ่งคือเจตนาเจตนาก็หมายความว่าตั้งใจที่จะทำเรื่องนั้นท่านทุกคนที่นั่งกันตรงนี้ก็มาจากเจตนาท่านนายกเทศมนตรีก็ต้องมีเจตนาที่จะเป็นนายกมีความพร้อมท่านประธานก็ต้องมีความพร้อมมีไหมขึ้นเวทีเสร็จผมก็สมัครเล่นๆไปอย่างนั้นได้ก็ไม่ได้หรอสมัครแล้วไปทำอะไรก็แล้วแต่พูดอ่อยๆนะไม่ได้กี่สมัยก็ไม่ได้มันต้องบอกเอาจริงเอาจังตั้งมันหลวงพ่อปัญญานันทะได้เล่าให้ฟังว่าพลังเจตนามันเข้มแข็งก็มีสสประชาธิปัตย์คนหนึ่งสมัยที่หลวงพ่อยังหนุ่มๆสสพัทลุงคนนั้นเป็นปริยัติธรรมเจ็ดประโยคลาสิกขาไปยากเป็นสสทีนี้ทำยังไงก็หมายความว่านอกฤดูก็ทำให้คนรัวเป็นคนจริงจะรับมีดพระสามเล่มต่อวันฟันไปจนมีดทื่อแล้วก็กินข้าวพอใกล้ฤดูเลือกตั้งก็ออกหาเสียงก็ด้วยความขยันของผมนี่แหละผมจะเป็นสสที่ขยันแล้วก็สอบตกถึงฤดูใหม่หาเสียงใหม่อีกพระธรรมว่ามหาขาวไม่หลาบเลยก็บอกไม่หลาบเกิดชาติหน้าจำความได้สมัครอีกก็เลยเป็นได้สองสมัยเขาไม่อยากให้ตายชาติหน้าที่ก็คือเจตนาเนี่ยทำอะไรก็ให้มีเจตนาทำถ้าเจตนาแล้วเอาจริงทุกงานการปลูกพืชปลูกผักปลูกต้นไม้ที่ญาติโยมทั้งหลายทำมีเจตนาปลูกจริงทำจริงอย่างพี่น้องชาวสวนทุเรียนสมัยก่อนกับกาแฟเอาจริงก็ได้ผลจริงนี่คือเจตนาแล้วก็พลังตัวนี้มันก็จะนำเราเป็นส่วนหนึ่งของจิตนี่สามประกอบเลยใช่ไหมต้องมีกรรมมีตัณหามีเจตนาเนี่ยมีเจตนาเจตนาก็คือหมายความว่ามุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนี่ก็คือตัวพลังของชีวิตเนี่ยตัวพลังของชีวิต
เพราะนั้นต้องมันมีเจตนาแล้วก็มีความหวังหวังที่จะเดินไปสู่สิ่งใดก็ได้มันกลายเป็นตัวพลังแล้วก็ต่อไปเช่นเราอธิษฐานจิตว่าจะเกิดอีกจะเกิดอีกในที่สุดพลังตัวนี้ก็พาไปเกิดอีกเกิดเพื่ออะไรเกิดเพื่อทำความดีมีชาวศรีลังกาคนหนึ่งชื่อธรรมปาละอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเป็นครูสอนโรงเรียนมาก่อนไปที่ประเทศอินเดียเห็นพุทธคยาถูกครอบครองโดยคนต่างศาสนาแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะต้องมาฟื้นฟูศาสนาในอินเดียเมื่อเป็นฉะนั้นท่านพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยนั่งเรือไปประเทศอเมริกาเขามีการประชุมสภาศาสนาโลกเนี่ยต่อมาก็เคยไปประชุมครั้งหนึ่งมากันเป็นหมื่นศาสนาเป็นร้อยศาสนาแล้วก็ท่านธรรมปาละก็ได้พูดต่อหน้าทุกศาสนาว่าศาสนาพุทธถูกรังแกถูกยึดที่พอได้ยินดังนั้นฝรั่งเขาก็มาช่วยจนสามารถคืนพุทธคยาให้เป็นสมบัติชาวพุทธต่อไปแล้วท่านก็บวชในฐานะทำงานสำเร็จแล้วท่านก็บอกอยากบวชสืบศาสนาก่อนท่านสิ้นชีวิตประกาศว่าขอเกิดอีก25ครั้งเพื่อบำรุงพระศาสนาท่านตายไป130ปีมีคราวหนึ่งสภาศรีลังกานิมนต์อาตมาไปร่วมเหมือนกันพาไปร่วมงานฉลอง130ปีของศรีลังการัฐบาลก็ระลึกถึงในฐานะชาวพุทธรัฐบาลศรีลังกาเนี่ยก็มีอย่างหนึ่งพวกนายกพวกประธานดีจะสมาทานอุโบสถศีลก็คือถือศีล8แบบบ้านเราเคยมีสมัยหนึ่งสิริมาโวบันดารายเตเดินทางมาไทยสมัยนั้นพลเอกเปรมจะจัดเลี้ยงอาหารเย็นพอดีมันติด8ค่ำท่านบริวารขออภัยด้วยกินเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามันติด8ค่ำขอเป็นวันอื่นนะอันนั้นของชาวศรีลังกาก็จะเป็นชาวพุทธแบบเอาจริงเอาจังนะอันนี้ก็คือพูดถึงเจตนาฉะนั้นเจตนาอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นความคิดที่เราคิดอย่างไรบางทีมันยังไม่ทันตายมันก็ประสบความสำเร็จอย่างการที่เราอธิษฐานสามีภรรยาที่พบกันก็มาจากแรงอธิษฐานมาจากตัวคำว่าเจตนางั้นสิ่งที่จะนำไปเกิดต่อก็ได้แก่ต้องมีอวิชชาต้องมีกรรมแล้วก็จะต้องมีตัณหาจะต้องมีเจตนาจะต้องมีอวิชชาเหมือนกับสิ่งที่มันห่อเพื่อที่จะนำไปสู่โลกต่อไปก็เรียกว่าจากจุติวิญญาณไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณซึ่งก็เหมือนกับว่ากรรมทั้งปวงที่เคยทำมาในชีวิตนี้ก็ส่งต่อไปทีนี้ถ้าพูดถึงการทำบุญส่วนหนึ่งกล่าวคือในปรโลกเขาเรียกว่าปรโลกชีวิตในปรโลกนั้นก็เราไม่ได้ทำนาไม่ได้ทำไร่ไม่ได้ค้าขายแต่ประการใดสัตว์ทั้งหลายนั้นยังชีพอยู่ด้วยทักษิณานุปทานกล่าวคือบุญที่ตั้งไว้ดีแล้วในศีลในผู้มีศีลแล้วก็อุทิศส่วนบุญนี้ย่อมสำเร็จแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเนื่องจากประเพณีตรงนี้ก็ทำให้เราได้มาทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นการที่พวกเรามาไว้อาลัย
แล้วก็มาเป็นกำลังใจของผู้อยู่การพลัดพรากเป็นทุกข์จิตของการพลัดพรากถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือลอยจมอยู่กับความเศร้าปัจจุบันนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าว่าได้เปลี่ยนจิตเพราะจิตมันเกิดดับทีละครั้งจิตที่เกิดด้วยความทุกข์ทนทรมานเลือเกินจนจิตที่พบการพลัดพรากแต่ขณะเดียวกันดวงจิตต่อไปที่จะเกิดอีกดวงนี้ดับดวงนี้เกิดเมื่อเราต้องสูญเสียพ่อสูญเสียบุคคลที่รักแต่ละวันเพื่อนๆได้ยินก็จะมาหามาแสดงความเสียใจมาแสดงความอาลัยมาช่วยงานตั้งแต่อดีตการมาตั้งแต่เราช่วยทำโลงกันช่วยแทงหยวกนำน้ำเต้ามาขี้พร้ามาหนาำนำข้าวสารมาช่วยเขาก็บอกว่าเอาเจ้าภาพอยู่เฉยๆพวกเราจะช่วยกันเองนี่คือประเพณีจากโบราณสู่ปัจจุบันทีนี้การตั้งศพบำเพ็ญกุศลหลายวันก็เพราะว่าหลายคนมีญาติเยอะอายุยืนญาติเยอะญาติมีสองชนิดหนึ่งญาติโดยสายโลหิตสายโลหิตก็คือมีนามสกุลว่าอย่างนั้นแล้วก็กระจายออกไปมีลูก5คนมีล้าน20มีเลนอีก10อะไรทำนี้เรียกว่าเป็นญาติโดยสายเลือดประการต่อมาก็คือญาติโดยธรรมญาติโดยธรรมหมายความว่าไม่เคยรู้จักกันอยู่คนละบ้านอยู่คนละตำบลอยู่คนละอำเภออยู่คนละจังหวัดแต่มองเห็นความดีของบุคคลนั้นมีความดีของหลานเห็นความดีของลูกแล้วก็นึกไปถึงปู่ย่าตายายเขาสอนลูกดีพ่อสอนมาดีแม่สอนมาดีปู่สอนมาดีย่าสอนมาดีก็เลยมาดูย่ามาดูยายมาเยี่ยมบ้านไม่ได้ทราบข่าวก็ลอยเสียใจลอยอาลัยไปด้วยเพราะเป็นญาติกันสังคมปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงเช่นเราพูดถึงเมืองหลังสวนไม่ใช่คนที่เกิดที่หลังสวนเพียงกลุ่มเดียวอีกต่อไปแต่มาจากทุกจังหวัดมาจากทุกจังหวัดแล้วก็มาดีกันมาค้าขายร่วมกันมาทำมาหากินร่วมกันบ้านอยู่ใกล้กันสวนอยู่ติดกันแล้วดีต่อกันรักกันสุดท้ายก็ระว่าเป็นพี่น้องกันโดยทั่วไปตามหลักพระพุทธศาสนาที่กว้างว่าเราเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายนี่คือเราเป็นพี่น้องกันหากมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราเป็นพี่น้องเหมือนกันทั้งหมดเกิดแก่เจ็บตายมาก็เป็นทุกข์อย่าไปด่าร้ายอย่าไปกล่าวร้ายอย่าไปทำร้ายกันหันหน้ามาดูมาแลมาช่วยกันเถอะงานศพเช่นวันนี้เป็นต้นก็เป็นต้นแบบของงานที่เรามาเป็นกำลังใจแก่ญาติญาติเปลี่ยนจากเศร้าโศกก็เป็นปลื้มแทนมีความปลาบปลื้มในหัวใจอย่างยิ่งที่เห็นเพื่อนฝูงมากันมากหน้าหลายตา6วันแล้วก็ไปสู่วันที่7ก็ยังมีคนอย่างหนาแน่นนั่นก็คือพวกเรามาเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่ต่อไปก็มาซาบซึ้งในทางธรรมะเช่นวันนี้ท่านเจ้าวาดวัดเขาแง
ไปนิมนต์อาตมาอาตมาก็เต็มใจไปทุกหนทุกแห่งในคราวหนึ่งไปจัดสัมมนาจังหวัดหนึ่งมีนายกเทศมนตรีนายกอบต.ปลัดจังหวัดต่างๆฝ่ายปกครองไปสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจอีกหัวข้อหนึ่งเขาบอกว่าวัฒนธรรมประเพณีบางคราวก็ทำลายเศรษฐกิจเหมือนกันอาตมาก็เลยถามท่านนายกท่านนั้นท่านก็บอกว่าที่บ้านท่านนั้นที่จังหวัดของท่านจะไม่เอ่ยนามเพราะอาจจะถูกฟ้องร้องได้แต่ว่าไปสัมมนามาแล้วก็บอกว่าที่นั่นค่าตัวพระสูงมากแต่ถ้าแสดงธรรมไม่ได้ 5,000 เทศไม่ออกสวดไม่ได้ 3,000 สวดไม่ออกอาตมาฟังแล้วสลดใจก็เลยถามว่าเราก็ลองนิมนต์พระเทศมาสัมมนาแล้วขอลดราคาสิท่านนายกนั้นท่านบอกว่าผมไม่เสี่ยงด้วยเดี๋ยวพ่อตายพระไม่สวดก็คือไม่เข้าไม่กล้าเข้าไปคิดเนี่ยอาตมาก็มาจำพรรษาได้หนึ่งเดือนกว่าก็เลยตั้งใจเอาไว้ถ้าว่าบ้านไหนอยากฟังเทศจริงๆให้โอกาสจริงๆอาตมาก็เทศนานหน่อยแต่ก็บอกว่าเอ้าถ้าเทศฟรีจะดีใจที่สุดแต่ถ้าบางทีเกรงใจต้องถวายซองนั่งเฉยๆดูน่าเกลียดประเคนหน่อยก็ตั้งราคาไว้ที่ไม่เกิน20แค่นั้นถ้าฟรีดี5บาทโอเค10บาทโอเค20เยอะไปทีนี้วันนั้นก็ไปคุยเพลินกับพิธีกรสถานที่หนึ่งเขาก็ให้ข้อคิดมาดีเขาบอกว่าอาจารย์ครับเขาไม่กลัวหรอกพวกหลังสวนเนี่ยกันเทศพันสองพันเนี่ยแต่เขากลัวพระเทศนานตัวนี้ก็ได้ข้อคิดเหมือนกันเพราะนั้น20ถูกแล้วก็อย่าเทศนานกำลังดีถูกต้องไหมบทสรุปเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ประสบการณ์พระเทศสมัยก่อนไปเทศที่อำเภอขนอมแรกไปอยู่ในคนติดกันจริงๆด็อกเตอร์จัญญาต้องเทศทุกงานแต่พอนานๆมันก็เบื่อเป็นกะทิทุเรียนเหมือนกันเกิดที่ขนอมนครศรีอยู่5ปีนะที่นั่นทีก็พอเทศนานในคนเริ่มดักทางเอ๊ะมาเทศคืนไหนจากนั้นก็บอกเทศคืนสุดท้ายคนหลงเหลงเหลือเขากลับไม่ไปมีคืนหนึ่งปรากฏว่าแฟนอนุแฟนกะพลาดเราไปเทศคืนสองคืนสองพูดข้างหลังว่าอ้าวตายโฮงเก็บมาแล้วแล้วกอดซานนี่คิดว่าปลอดภัยแน่ขึ้นตายโฮงได้ยินชัดเจนมาตอนนั้นก็บอก20บาทแต่ว่าอย่านะพันนั้นจ้ะโดยพอถวาไปบ้านในเขาติเลนผายแล้วก็เจ็บหัวหัวเจ้ามือกรอบแครกวีอยู่ตรงนั้นนะจิตใจฟุ้งซ่านที่โดนควางหัวตะโลเต๋าว่าจะเทศนานนั้นอันนี้ก็บางทีแต่ต่อมาก็เนี่ยมาอยู่ที่วัดประสาทไปก่อนรู้สึกว่าพิธีกรจะพาสวยประกาศว่าเป็นเจ้าอาวาสโยมตั้งไม่ได้นะต้องเจ้าคณะตำบลตั้งต้องวัดเขาเงินตั้งนะคนเขียนกาตั้งไม่ใช่โยมนะแล้วกฎหมายคณะสงฆ์มันตั้งได้3คนนะเนี่ยประชาชนลงชื่อก็ไม่ได้ด้วยนะตั้งอยู่ได้3คนนั่นแหละหาพระเจ้าคณะตำบลเจ้าอำเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดได้เลยที่เกิดโยงว่าเจ้าวาดวัดประสาทนิกรเจ้าวัดศรีกรก็กลายเป็น
กลายเป็นเจ้าวาดโคศกตั้งไปฉะนั้นใช้คำว่าจำพรรษาวัดประสาทนิกรนะฮะคราวหลังต้องไปเจองานอื่นไอ้เรื่องแบบนี้สำคัญไปมางานเขาเรียกเจ้าคุณไปใหญ่เลยทีนี้ตั้งกันเองไม่ได้ของแบบนี้เนี่ยเรียกเจ้าหมึกก่อนก็แล้วกันจบหลอดไปจอดเจ้าหมึกจบเลยหลอดไปนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็เรามาเป็นกำลังใจคืองานศพไกลแสนไกลหนักแสนหนักอาตมาไม่ปฏิเสธเพราะว่าเป็นงานของคนทุกคนมีความทุกถ้าเจ้าภาพบอกว่าไปเอาไปไปทันทีนะเพราะกำลังมีความทุกไม่มากเรื่องมากราวงานนี้ก็เหมือนกันรู้สึกคอยนานพอดีเจ็ดกว่าแล้วถ้าแปดโมงไม่ถึงคงสลายวงแล้วมาเลิกใจที่ก็หลายคนถามว่าไปส่งไหมก็ไม่มีโทรศัพท์ของเจ้าวาดวัดของแง่เหมือนกันไปก็ไม่รู้ไปออกไหนรอก่อนเดี๋ยวโยมก็ไปรับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเพื่อคนทุกเพื่อนกำลังทุกถ้าเห็นว่าเทศแล้วสบายใจก็มาด้วยงั้นโยมเห็นว่างานศพไม่ต้องแจกการ์ดเพราะว่าเป็นงานที่น้ำใจล้วนๆงั้นคนที่นั่งอยู่ในวันนี้ก็คือน้ำใจล้วนๆที่ทุกท่านมานี่มีน้ำใจเหลือเลยฉะนั้นความเสียใจความเศร้าใจโรคซึมเศร้าแก้ยังไงแก้ก็มีน้ำใจแก่กันบางคราววัตถุไม่เท่าไหร่แต่น้ำใจสำคัญนั้นโลกปัจจุบันนี้คนซึมเศร้าเยอะคือมักจะจมอยู่กับอารมณ์เดียวฉะนั้นเราก็เรียกร้องความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนบ้านความเป็นญาติกลับคืนมาไปมาหาสู่กันกินน้ำชากันกินอาหารกันก็ไม่ต้องบอกว่ากินข้าวขาวกันนะกินกันเองได้ตรงนั้นพระไม่ต้องบอกนะ อันเนี้ยอะไรที่มันเป็นมิตรภาพรู้สึกสบายใจก็ทำกันดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยต่อมามาจำพรรษาที่วัดประสาทในก่อนสนุกญาติโยมมาปลูกดอกไม้เต็มวัดหมดพอเย็นฮือเข้ามาวัด30-40คนเนี่ยบางคนก็นอน5-6 ทุ่มจึงจะกลับกันมีความสุขเพราะนั้นก็หวังว่าสิ่งที่เราเหลือวัดเขาเงินเราก็ดีที่สุดนะมาเยอะละก็หลวงปลูกตะเคียนเพียบเลยเนี่ยต่อมาก็กำลังจะปลูกแต่ว่าตอนนี้ญาติโยมก็ปลูกดอกดาวเรืองบ้างดอกเข็มบ้างฉลองวันสมเด็จพระนางเจ้ากันไปพอฉลองเสร็จสนุกก็ปลูกต้นไม้กันปลูกดอกไม้กันเพื่อได้ชามจะทำปอด แล้วก็ให้เด็กได้วางโทรศัพท์มาวิ่งเล่นในวัดบ้างสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆก็ดีผู้สูงอายุก็ไปเดินเล่นกันตอนเย็นๆ สิ่งเหล่านี้ก็คือเนื่องจากสังคมมันเจริญเร็วสังคมหลังสวนเราเจริญไปยังปากเราก็เจริญทุกจุดเลยก็ได้ความเจริญเหล่านี้พองานหนักเนี่ยบางทีมันก็เครียดโรคเครียดมันมาแต่ถ้าเราโรคเครียดสูบยามากก็ไม่ได้กินเหล้าเยอะก็ไม่ค่อยได้ฉะนั้นเอาชนิดข้าววัดข้าววาไปหาอากาศบริสุทธิ์หายใจแต่หลายท่านเป็นอสม.ทบทวนชีวิตต้องมีอ1อากาศหายใจก็ชี้ไปที่จมูกอากาศบริสุทธิ์แล้วก็จะต้องมีอาหารที่ดีอาหารที่ดีสุขภาพดีปรุงน้อยเท่าไหร่สุขภาพดีเท่านั้นแล้วก็จะต้องมีอารมณ์ดีพูดคุยกันหัวเราะต่อกระซิบกันจะต้องมีการออกกำลังกายไปไหนถ้าเดินได้เดินบ้างแต่อย่านั่งรถอย่างเดียวเดินบ้างเพราะว่าถ้าได้เดินขามันจะชินกับการเดินเท้าจะชินกับการเดิน
เดินซะบ้างมือใช้ได้กดใช้นะก็เรียกว่าขยับขยายหน่อยให้เลือดลงวิ่งดีเราออกกำลังอีกอันหนึ่งภาษาพระเรียกว่าอุทธกังคือน้ำดื่มน้ำให้เยอะนะปลอดภัยทีนี้ทำยังไงเราไม่ต้องซื้อน้ำขวดที่แพงๆเราก็ใช้ทำน้ำต้มเอาเองที่ปลอดภัยเช่นน้ำต้มมะละกอซึ่งถือว่าล้างท้องดีมากก็ต้มใส่ขวดเอาไว้หรือว่าระบายหน่อยก็ต้มชุบแห้งไปหรือว่าดื่มสบายก็ใบเตยหอมไปต้มใส่กาไว้เยอะๆแล้วก็ดื่มเรื่อยไปมันก็จะเป็นการล้างร่างกายของเราก็ต่อไปอสุดท้ายคืออุจจาระดียาอุจจาระดีบ้านเราก็กล้วยน้ำว้าอันนี้ถือว่าพิเศษสุดถ้าจะให้ไวกว่านั้นก็หายอดชุมเห็ดมาจิ้มน้ำพริกสัก 3-4 ยอดเหล่านี้ก็จะถ่ายของหมักหมมออกไปแล้วก็ร่างกายจะดีนะเพราะฉะนั้นในการที่เรามารวมตัวกันมาแบบใจมาดูใจแล้วเราก็มาศึกษาธรรมะนะคุณโยมซ้อนอายุ96ปี98ปีเข้าไปในที่สุดท่านก็จากพวกเราไปก็มามองธรรมะก็ต้องมองธรรมะว่าทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งเก้าหนุ่มสาวเท่าแก่วันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปก่อน98ปีโยมซ้อนไม่ได้มีในโลกนี้แล้วก็จากพรุ่งนี้มารนี้โยมซ้อนก็ไม่มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นเราก็มาแล้วก็วันเผาวันจำกิจก็คือมาส่งธาตุดินสู่ธาตุดินส่งธาตุน้ำส่งสู่ธาตุน้ำส่งไฟสู่ไฟส่งลมสู่ลมเนี่ยมาส่งธาตุเราก็ส่งไปหาพระแม่ธรณีอันนี้ก็ถือว่าพิจารณาเห็นธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอลงมาเราก็จะจุดธูปหนึ่งดอกหน้าหีบศพธูปหนึ่งดอกมีความหมายว่าทุกชีวิตเดินไปสู่จุดนี้หนุ่มสาวเฒ่าแก่ยากดีมีจนเดินไปพบกันที่ความตายนั้นความเท่าเทียมกันด้านอื่นหายากแต่ความเท่าเทียมกันคือความตายนั้นเท่าเทียมจริงๆก่อนที่เราจะปักธูปเหมือนผู้ตายได้สอนธรรมะไว้ว่า เมื่อก่อนเรามีเรือนร่างมันอย่างท่านอีกไม่นานท่านเหมือนเราต้องเน่าแน่ปวงสังขารเกิดดับสลับแปรตายแน่แท้ทิ้งร่างทับกับผืนดินนี่คือธรรมะที่เราได้กลับไปฉะนั้นมางานศพได้อะไร 1. ได้แสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับ 2. ได้เป็นกำลังใจกับท่านผู้อยู่3. ได้มาเห็นธรรมะมองเห็นชีวิตว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป 4. ได้มาบำรุงศาสนาทุกคืนก็มีพระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมเป็นกำลังใจญาติโยมก็ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์เพื่อที่จะได้ประพฤติพรหมจรรย์สืบไปฉะนั้นการมางานศพเราก็ได้ประโยชน์ทั้งร่างกายทั้งด้านจิตใจด้านความคิดด้านสังคมความสามัคคีเหนียวแน่นงั้นก่อนที่เราจะได้ยุติปัญญาธรรมก็ขอให้ทุกท่านตั้งจิตเป็นสมาธิประมวลเอาบุญจากการสมาทานศีลบุญจากการฟังธรรมะในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยอุทิศแก่คุณโยมซ้อน
ด้วยตั้งในกัลยาณจิตว่าหากมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์หากมีสุขแล้วให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกับความสงบเย็นในสัมปรายภพตามสมควรแก่บุญส่วนตัวและที่ลูกหลานอุทิศไปแล้วสืบไปเธอ